กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้คำคล้องจองคุณสามารถพูด3คำ2คำคล้องจองแบบ1คำที่ไม่คล้องจองจากนั้นถามเด็กๆว่าคำไหนคล้องจองกันตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าหมาขาแมวคำไหนคล้องจองกันเมื่อเด็กตอบว่าหมาและขาคุณสามารถพูดว่าถูกต้องหมาและขาเป็นคำคล้องจองเพราะว่าทั้ง2คำออกเสียงวรรณยุกต์ที่เหมือนกันหรือคุณอาจจะถามว่าคำไหนคล้องจองกันเตียงเรียงลายเด็กๆอาจจะตอบว่าเตียงกับเรียงถ้าเด็กไม่รู้คำตอบคุณสามารถพูดคำทั้ง3อีกรอบอย่างช้าๆและเช่นชัดเจนคุณสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องฟังเสียงวรรณยุกต์ว่าคำไหนมีเสียงที่เหมือนกันตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าคำว่าเตียงเรียงลายเตียงใช้สระเอียในการสะกดแต่ลายใช้สระอาในการสะกดเพราะฉะนั้นเตียงและเรียงคล้องจองกันกิจกรรมนี้สามารถช่วยให้เด็กๆรู้จักสัมผัสคล้องจอง